สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาลาตินเมนโก้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังจะเปิดตัวเมนโก้แม็กซ์มินิไฟฟ้าขนาดเล็กและเตรียมวางจำหน่ายในประเทศจีนภายในเดือนกรกฎาคมปี2022นี้โดยได้รับการออกแบบโดยบริษัทชื่อดังของอิตาลีชื่อว่าฟินินฟารีน่าสำหรับมิติตัวรถของลาตินเมนโก้แม็กซ์จะมีความยาว 3,230 มิลลิเมตรกว้าง 1,610 มิลลิเมตรสูง 1,520 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,050 มิลลิเมตรพร้อมล้ออัลลอยลายพิเศษส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ Latin Mango Max ให้ความรู้สึกน่ารักกระทัดรัดและมีการออกแบบเรียบง่ายด้วยกระจังหน้าแบบปิดพร้อมขอบโครเมียมและไฟหน้าจะเป็นแบบ LED กันชนหน้าจะได้รับการออกแบบใหม่แนวหลังคาสีดำไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ส่วนภายในห้องโดยสารของ Latin Mango Max จะตกแต่งด้วยโทนสีดำเขียวพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอควบคุมกลางแบบลอยขนาด9นิ้วหน้าปัดแบบ LED และรองรับการอัปเกรดผ่านระบบ OTA เสริมด้วยความสะดวกสบายด้วยเกียร์แบบลูกบิดเบาะนั่งจะเป็นสีดำเขียวนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบนำทาง GPS และการเชื่อมต่อ 5G ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางและระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายด้วยส่วนในด้านขุมพลังของ Latin Mango Max จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด 33.5 แรงม้าแรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเฟสขนาด 12.1 กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ไกล150กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC และแบตเตอรี่ขนาด 173.28 กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ไกล210กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับราคาจำหน่าย Latin Mango Max รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นนี้เตรียมวางจำหน่ายในประเทศจีนภายในเดือนกรกฎาคมปี2022นี้โดยเปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่ 39,800 หยวนถึง 59,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 212,000 บาทถึง 318,000 บาทครับและลาติดเมนโก้ไม่ได้ขายเฉพาะในตลาดประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังส่งขายไปยังประเทศอื่นๆด้วยเช่นกัมพูชาเกาหลีใต้ปานามาเปรูและบราซิลด้วยส่วนการทำตลาดในประเทศไทยนั้นจะผ่านผู้นำเข้าแบบอิสระครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ